นั้นถ้าเราพูดถึงปริมาณเวกเตอร์แล้วเนี่ยนะครับมันก็คือปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดใช่ไหมครับแล้วก็ทิศทางของการเคลื่อนที่ของเวกเตอร์นั้นเนาะในกระบวนการการบวกเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการบวกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเนาะแล้วก็แรงเนี่ยนะครับมันก็ยังจัดเป็นหน่วย SI เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหน่วย SI นะครับก็คือเป็นหน่วยที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนาะใช้กันทั่วโลกรวมถึงก็เป็นที่เข้าใจกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมถึงต้องใช้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับพวกฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้หน่วยหนึ่งเนาะฝั่งยุโรปเขาก็จะใช้อีกหน่วยหนึ่งเช่นเวลาเราชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับฝั่งเอเชียของเราก็จะใช้เป็นกิโลกรัมเนาะฝั่งยุโรปเขาก็จะใช้เป็นเอ้ยไม่ใช่ฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกันก็ใช้เป็นปอนด์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็คนละหน่วยกันเนาะพูดกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับอะไรอีกอะความสูงเนาะเขาก็จะเป็นกี่ฟุตกี่นิ้วใช่ไหมครับส่วนถ้าเป็นบ้านเราก็จะใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรเนาะในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเขาก็เลยคิดค้นเนาะหน่วย SI ออกมาเพื่อจะทำให้ทุกคนนะครับสามารถเข้าใจเนาะหน่วยทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับตรงกันที่สุดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับปริมาณเนาะว่าปริมาณในข้อใดนะครับเป็นปริมาณสเกลาร์แล้วก็ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับขอจดเพิ่มนะครับปริมาณสเกลาร์นะครับก็น่าจะคุ้นๆกันมาแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เพิ่มให้นะครับเป็นปริมาณที่บอกแค่เพียงขนาดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องบอกทิศทางใช่ไหมเช่นอะไรบ้างระยะทางมวลเวลาปริมาตรความหนาแน่นงานพลังงานในขณะที่อันที่2นะครับก็คือปริมาณเวกเตอร์เนาะในตัวของปริมาณเวกเตอร์นี่นะครับก็แน่นอนว่าบอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับเดี๋ยวเราจะล้อกับปริมาณสเกลาร์นะครับเช่นถ้าปริมาณสเกลาร์เป็นระยะทางเนาะปริมาณเวกเตอร์ก็ต้องเป็นระยะกระจัดนะครับเป็นระยะกระจัดขอเพิ่มให้อีกนิดเดียวนะเรามี A นะครับไป Bไป C ไป D นะถ้าเราเคลื่อนที่ตามปกตินะครับ A A ไป B B ไป C C ไป D นะครับ A ไป B A ไป C A ไป D อันนี้คือระยะทางจริงนะครับในขณะที่ถ้าเรา cut off ไปเลยเนาะจาก A ไป D มันคือระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับในขณะที่ถ้าเป็นระยะทางเนาะก็เป็นสเกลาร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันนะครับ
อ่ะระยะกระจัดแล้วมีอะไรอีกความเร็วนะครับความเร่งนะครับโอเคดังนั้นการบวกลบเวกเตอร์นะครับมันก็ต้องมีการบวกลบทั้งขนาดนะครับแล้วก็ทิศทางของเวกเตอร์ตัวนั้นนะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวขอโทษครับจอดับเฮ้ยดับจริงๆด้วยแป๊บนึงนะครับขอโทษอะไรวะพี่ขอสะท้อนแป๊บเดียวโอเคมาแล้วใช่ไหมครับก็เป็นปริมาณเวกเตอร์แล้วก็สเกลาร์แบบคร่าวๆนะครับไปกันต่อนะถ้าเราดูต่อนะครับเราก็จะมาเจาะกันเรื่องของแรงเนาะด้วยความที่แรงมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยนะครับเวลาเราพิจารณาเราก็ควรพิจารณาทั้งขนาดเนาะแล้วก็ทิศทางนะครับซึ่งการพิจารณาขนาดและทิศทางนี่ต้องดูด้วยว่าแรงมันมีทิศทางอย่างไรนะครับแล้วก็การบวกเวกเตอร์เนี่ยมันบวกลบยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูเนาะการบวกเวกเตอร์ในทิศทางต่างๆเนี่ยที่จะให้ดูการบวกเวกเตอร์ในรูปแบบปกติก่อนนะครับการบวกเวกเตอร์เนี่ยมันมีวิธีด้วยกันเนาะ2วิธีวิธีที่1นะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของม.1 นะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะทวนให้สักนิดนึงก่อนนะครับการบวกเวกเตอร์แบบที่1ก็คือหางต่อหัวนะครับก็เอามาต่อเนาะอันนี้คือเวกเตอร์ A เวกเตอร์ B มาต่อกันนะครับพอมาต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ลากไปได้เลยครับลากแรงรับมาอันนี้ก็คือซิกมา F หรือว่าแรงรับเวกเตอร์รับก็ได้นะครับวิธีการที่2ก็คือหางต่อหางนะครับซึ่งบอกได้เลยนะวิธีที่เรานิยมมากกว่านะครับก็คือวิธีการที่1นี่แหละก็คือเอาหางไปต่อหัวเอาหางต่อหางทำไงเรามีเวกเตอร์ A กับ B เหมือนเดิมนะครับเวกเตอร์ A แล้วก็เอาหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หางของเวกเตอร์ A แล้วเราจะสร้างเส้นแรงรับยังไงนะครับเราก็ทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมไม่ใช่ขนมเปียกขนมเปียกปูนไว้สามเหลี่ยมด้านขนาดสิสร้างมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ลากเส้นสี่เหลี่ยมเนาะไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้วเราก็ลากเส้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเส้นที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้นะครับเป็นซิกมาเอฟหรือว่าเป็นตัวของแรงรับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะชอบวิธีไหนเนาะแต่ว่าส่วนตัวพี่แล้วนะครับ
แนะนำให้ใช้วิธี1เนาะมากกว่านะครับเพราะว่าวิธีการที่1เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเนาะแล้วก็เราจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่าด้วยเนาะเอาหางมาต่อหัวได้เลยนะครับและอย่าลืมว่าโอเคทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเหล่านี้นะครับก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยเนาะโอเคไปนะถ้าแรง2แรงไปในทิศทางเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะทำคืออะไรเช่นถ้า F1 ไปทางขวาใช่ไหมครับ F1 เท่ากับ5นิวตันอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับ F2 ไปทางขวา4นิวตันนะครับเอาหางมาต่อหัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงรับที่จะได้ก็คือเอาหางมาต่อหัวก็เอา5นิวตันมาบวกด้วยกันกับ4นิวตันผลลัพธ์นะครับก็จะได้เป็น9นิวตันแรงรับเนาะดังนั้นจะได้แรงรับนะครับ9นิวตันไปทางขวานะครับ9นิวตันไปทางขวาแล้วถ้าแรง2แรงนะครับมีทิศทางตรงกันข้ามกันเนาะสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือยึดตัวแรงที่มากกว่าเนาะเช่นเรามีตัวของแรงนะครับเส้นแรกเนี่ย F1 เท่ากับ7นิวตันเนาะแล้วสองนะครับ F2 เท่ากับ3นิวตันซึ่งมันสวนทิศกันใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวที่มากกว่าตั้งไว้ก่อนเนาะดังนั้นหาแรงรับนะครับโดยซิกมา F นะครับเท่ากับ F1 บวก F2 ใช่ไหมครับ F1 มันมีค่า7นิวตัน F2 มีค่าไปทางลบเนาะก็คือลบ3นิวตันผลที่ออกมาก็จะเป็น4นิวตันนั่นเองนะครับไปทางไหนไปทางซ้ายอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเนาะแต่ว่าในชีวิตจริงเนาะเราก็จะไม่เจอแรงที่มันตั้งฉากกันพอดีแบบนี้นะครับเราก็จะเจอแรงที่มันอภินิหารเนาะเช่นแรง2แรงทำมุมได้ต่อกันอะไรอย่างนี้นะครับก็จะยากขึ้นมาเล็กน้อยเนาะพี่ให้จดสักแป๊บหนึ่งสัก30วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะโอเคต่อมานะครับในกรณีที่แรง2แรงเนี่ยมันทำมุมใดๆก็ได้เนาะต่อกันลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเรามี F1 เนาะยังไงก็ได้เลยนะครับแล้วก็มี F2 สมมุติเนาะว่า F2 มันขึ้นมาบนนี้นะครับอ
วิธีการก็คือเอาหางของ F2 ไปต่อที่หัวของ F1 นะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมออกมาเนาะแล้วสิ่งที่จะทำต่อก็คือลากเส้นนะครับต่อขึ้นมาเพื่อหาเป็นแรงรับนะครับซิกมา F ก็จะได้เป็นแรงรับออกมาแล้วมุมล่ะครับจะเป็นเท่าไหร่เนาะมุมก็คือเป็นเซต้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะหาเนาะขนาดแล้วเอาอะไรมาตอบแล้วก็เอาขนาดของซิกมา F ตรงนี้มาตอบแล้วทิศทางล่ะทิศทางก็เอาขนาดของมุมตรงนี้นะครับมาตอบเนาะเวลาที่จะตอบคำถามนะครับอันนี้ก็คือค่าขนาดแรงรับนะครับอันนี้ก็คือมุมหรือว่าทิศทางของแรงรับนะครับแล้วจะทำยังไงใช่ไหมครับวิธีการก็คือใช้สูตรเนาะสูตรก็คือใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับเป็นตัวที่จะช่วยเราในการแก้ปัญหาเนาะถามว่ามันยากขนาดนั้นไหมครับก็คงที่จะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะก็วิธีการก็คือจำไปเลยนะครับซิกมา F เท่ากับ F1 กำลัง2บวก F2 กำลัง2เนาะบวกด้วย2 F1 F2 cos เซต้าแล้วเจ้า cos เซต้าคืออะไรนะครับก็คือ cos ที่เป็นมุมตรงนี้นะครับเขาจะให้ค่าของมุมนี้มาสมมุติเนาะเราก็จะได้ออกมาแล้วนะครับได้ขนาดออกมาส่วนสูตรของทิศทางนะครับสูตรของทิศทางก็ใช้ทฤษฎีส่วนกลับนะครับเรียกว่าแทนเนาะแทนอัลฟาเท่ากับ F2 ไซน์เซต้าส่วนด้วย F1บวก F2 cos เซต้านะครับเพราะฉะนั้น2สูตรนี้อาจจะจำเป็นต้องจำนะครับถ้าอยากที่จะสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ม.4 ระดับ Advanced นิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีข้อสอบแบบนี้เนาะเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปนะครับตามหลักสูตรปกติที่ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษกิฟเต็ดอะไรเงี้ยมักจะไม่มีข้อสอบที่ยากระดับนี้เนาะก็บอกให้ฟังนะครับเพราะว่าตัวของตรีโกณมิติเนี่ยเราก็จะเรียนกันในระดับม.3ถูกไหมถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้จดอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่แสดงตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคเรามาดูนะครับอันนี้คือกรณีที่แรง2แรงเนี่ยทำมุมใดๆต่อกันเนาะอ่ะพี่ให้ F1 นะครับเท่ากับ3นิวตัน F2 เท่ากับ4นิวตันนะครับดังนั้นซิกมา F เท่ากับเท่าไรแล้วก็ทิศทางเป็นอะไรนะครับอันนี้คือข้อแรกนะข้อที่2นะครับ
เราก็จะได้ว่าด้านนี้นะครับ8เนาะ F1 เท่ากับ8นิวตัน F2 เท่ากับ15นิวตันดังนั้นซิกมา F เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูข้อ1นะครับเราก็จะย้ายมาเลยครับเอามาประกบกันแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บเอาหางมาต่อหัวนะครับจากนั้นก็ลากเส้นแรงรับปุ๊บเราก็จะซิกมา F ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้ก็คือตรงนี้มีอะไรอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมม.2 น่าจะเคยเรียนปิตาโกรัสมาแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าตามหลักสูตรก็น่าจะสอนแล้วถูกไหมครับสัดส่วนของปิตาโกรัสก็คือ a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2ใช่ไหมอันนี้ก็หลักสูตรเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆกันเรามีสิ่งที่เราต้องการหาอยู่เนี่ยนะครับก็คือ f ใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับf กำลัง2เนาะซิกมา f กำลัง2เท่ากับ f 1กำลัง2บวกด้วย f 2กำลัง2อยากทำให้กำลัง2ตรงนี้เนาะหายไปทำได้ยังไงก็ใส่ square root ให้มันนะครับไอตัว f เนี่ยมันก็จะเป็น f ธรรมดาที่ไม่มีกำลัง2แล้วนะครับ f 1แทนค่านะครับก็คือ3กำลัง2บวกด้วย f 2ก็คือ4กำลัง2เนาะก็จะได้เป็น square root 9บวกด้วย16นะครับเท่ากับ square root 25เนาะเสร็จแล้วก็จะได้เป็น5นิวตันออกมาเพราะฉะนั้นแรงรับตรงนี้นะครับเท่ากับ5นิวตันก็ตอบได้เลยนะครับว่าเป็น5นิวตันแล้วทิศทางล่ะครับทิศทางจะเป็นเท่าไหร่เนาะทิศทางของกรณีข้อนี้นะครับก็เอาแทนอัลฟาเท่ากับ y ส่วน x ก็คือ4ส่วน3อ่ะเรากลับไปเปิดดูนะครับเพื่อหาขนาดเนาะแทนอะไรได้4ส่วน3นี่ไงเจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้เนาะมันก็จะเท่ากับ53องศานั่นเองนะครับโอเค53องศาอัลฟาเท่ากับ53องศาตอบพี่ได้ไหมว่ามุมนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับสูตรหรือว่าคุณสมบัติของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับมุมภายในทุกมุมรวมกันได้180องศาใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านหนึ่ง53เนาะอีกด้านหนึ่ง90และอีกด้านหนึ่งก็ควรที่จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยบวกก่อนนะแป๊บหนึ่งสมองเบลอมากเราลองคิดเลขดูนะครับ180ลบ53ลบ90มันก็จะได้37องศาเพราะฉะนั้นนะครับมุมนี้ก็เท่ากับ37องศาเนาะเราก็จะได้ขนาดแล้วก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำข้อ2กันดูนะครับว่า
มันจะแตกต่างอะไรกันไหมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องใช้สูตรที่พี่ให้ข้างบนก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นปีตาโกรัสปกติเนาะสาเหตุที่ใช้ปีตาโกรัสปกติได้เพราะอะไรเพราะว่าแรงทั้งสองแรงมันทำมุม90องศากันตั้งแต่แรกเนาะเพราะฉะนั้นเราหาแรงรับได้เลยนะครับปุ๊บตั้งสมการมาได้เลยนะครับเพื่อหาซิกมา F ดังนั้นซิกมา F เท่ากับ8กำลัง2บวกด้วย15กำลัง2ลบ8 8 6 14 15 15เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2 2 5ก็จะได้เป็น square root 2 8 9ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะโอเค square root 289ก็เท่ากับ17นะครับเพราะฉะนั้นแรงรับตรงนี้นะครับเท่ากับ17นิวตันนั่นเองนะ17นิวตันก็ตอบได้ทันทีนะครับแล้วทิศทางล่ะหาได้ไหมในกรณีนี้นะครับอาจจะหาไม่ได้เนาะอาจจะไม่ได้มีค่าอยู่ในตารางนะครับเอา15ส่วน8ได้เลยมันตัดไม่ได้ถูกไหมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรค้างไว้นะครับพี่กดให้ดีกว่าเพื่อจะได้ไม่คลางแคลงใจนะครับเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แป๊บหนึ่งนะวิธีกดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับในการหามุมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยที่จะแนะนำให้เด็กๆทำเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าอยากเข้าใจความแอดวานซ์เนาะก็ลองได้นะครับพี่หาฟังก์ชันแทนเพราะฉะนั้นหาฟังก์ชันแทนเจอแล้วเราต้องกดชิปแล้วชิปมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยไม่เจอวะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มีชิปปุ๊บแทนฟังก์ชันแทนเมื่อกี้ก็คือ15หาร8ถูกไหมมันก็จะได้เป็น 61.2 เฮ้ย .92 นะครับหรือว่าประมาณ62องศามุมนี้ได้62องศาถูกไหมมุมนี้90แล้วมุมนี้จะเท่าไหร่นะครับก็62บวก90 152 180ลบ152ก็จะได้เป็น28องศาโอเคก็ครบถ้วนนะครับส่วนไอ้พวกเวกเตอร์ที่มีมุมใดๆเนี่ยนะครับพี่ก็จะไม่เน้นเนาะเพราะว่าในระดับม.ต้นนี้นะครับก็ไม่ได้ออกข้อสอบแต่อย่างใดนะให้เวลาจดนิดนึงนะครับแต่เพิ่งเบื่อเนาะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นคณิตศาสตร์หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่ว่าเราต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับมาเป็นตัวที่จะช่วยในการหาคำตอบให้เรานะครับ
โอเคไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะคือการแยกเวกเตอร์นะครับจะใช้ในกรณีที่แรงย่อยเนาะชิ้นแรงย่อยมากกว่า2แรงขึ้นไปโดยการแตกแรงนะครับลงไปยังแกน x หรือแกน y เนาะซึ่งไม่สอนเนาะเพราะว่าเอาจริงบางทีมันก็ไม่ได้ออกข้อสอบเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไปเจอข้อสอบมาแล้วอยากให้สอนนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ว่ามันจะประเลืองพลังงานไปนิดนึงเนาะก็เลยโอเคขอข้ามตรงนี้ไปนะครับมาถึงตัวอย่างที่1กันบ้างนะครับจงหาขนาดแรงรับขนาด20นิวตันและ15นิวตันนะครับเมื่อแรงทั้ง2เนี่ยทำมุม0 60 90และ180นะครับโอเคไม่ต้องทำ60เนาะในกรณีแรกก่อนนะครับทำมุม0องศาความหมายก็คือแรงนะครับจะมีทิศทางไปในทางเดียวกันนะครับดังนั้นซิกมา F นะครับสามารถนำตัวเลขมาบวกโดยตรงได้เลยนะครับก็จะได้ว่า20นิวตันบวกด้วย15นิวตันเท่ากับ35นิวตันนั่นเองครับต่อมาการณีของ60นะครับข้ามไปเนาะโอ้ยมาทำกรณี90กันบ้างครับพี่ให้ทำกรณี180เองก่อนดีกว่าเดี๋ยว90พี่เฉลยเนาะให้เวลา1นาทีเดี๋ยวพี่จับเวลานะครับแล้วลองดูสิครับว่าถ้ากรณี180ก็คือแรง F2 เนี่ยมันทำมุมตรงกันข้ามกันกับF1 เลยเนี่ยนะครับแรงรับจะเป็นเท่าไหร่เนาะโอเคมาเฉลยนะครับก็แรงทั้ง2อันนี้นะครับมันอยู่ตรงกันข้ามกันถูกไหมเพราะฉะนั้น F1 เนี่ยมันมีค่า20 F2 มีค่า15ตัวของ F1 เองนะครับมีค่ามากกว่าถูกไหมครับดังนั้นซิกมา F นะครับเท่ากับ F1 บวก F2 F1 คือ20บวกด้วย F2 ก็คือลบ15นิวตันเนาะเท่ากับ5นิวตันไปทางขวาเมื่อกี้ดิมบอกว่าไปทางไหนนะครับก็ไปทางที่ตัวแรงมันมากกว่านั่นเองนะครับต่อมานะครับกรณีของ90บ้างนะครับแรง F1 กับ F2 มันทำมุม90องศาต่อกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้พีทาโกรัสได้เลยเนาะพีทาโกรัสก็คือเอาซิกมา F เท่ากับสแควร์รูทนะครับ F1 โอ้ย F1 กำลัง2บวกด้วย F2 กำลัง2นะครับ
ก็เอา f 1ก็คือ20กำลัง2บวกด้วย f 2ก็คือ15กำลัง2นะครับ20กำลัง2เท่าไหร่20 20เป็น400นะครับบวกด้วย15 15เป็น225ได้ square root 625นะครับตัวของ square root 625พอเรากดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับมันก็จะได้เท่าไหร่อะไรคูณกันแล้วได้625บ้างครับไม่น่าถามเนาะมันก็ต้องลงท้ายด้วย5ใช่ไหม15ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น25หรือเปล่าก็ได้เป็น25นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นแรงรับตรงนี้ก็เท่ากับ25นิวตันเนาะถ้าฟังไม่ทันนะครับแล้วก็อยากฟังอีกครั้งนึงเนี่ยลิงก์ YouTube ต่างๆนะครับพี่ได้แขวนไว้แล้วเนาะเป็น YouTube Private นะครับพี่แขวน Playlist ไว้แล้วก็กดเข้าไปดูซ้ำได้เนาะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโอเคเรามีขนาดแล้วเนาะแล้วตัวของทิศทางนะครับจะเป็นเท่าไหร่ตัวของทิศทางก็คือเป็นมุมนี้ใช่ไหมครับที่เราต้องการหาหาทิศทางนะครับแทนอัลฟาเท่ากับ15ส่วน20แปลให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ3ส่วน4นะครับเราไปดูซิว่าแทนอะไรเท่ากับ3ส่วน4แทนที่เท่ากับ3ส่วน4ก็คือ37องศานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับมุมนี้ก็เท่ากับ37องศาเนาะเรียบร้อยนะครับสร้างให้มันเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงเนาะมุมนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่90ห้าสิบสามถูกไหมเฮ้ย43สิ53อีกแล้วนะครับรวมกันได้90โอเคก็จดตรงนี้ให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับรวมถึงกฎทรงมวลต่างๆเนาะเรารู้เบสิกของการบวกลบแรงนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้เนาะเกี่ยวข้องกับการบอกทิศทางของแรงเกี่ยวข้องกับแรงที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับโอเคนะข้ามมานะครับคราวนี้มาดูกฎทรงมวลนะครับมวลหรือว่า mass นะครับคืออะไรมวลเป็นปริมาณที่บอกให้ทราบถึงการต้านทานสภาพการเคลื่อนที่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเคลื่อนที่ได้มากหรือน้อยเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับมวลของเราเนาะในกรณีของมวลมากนะครับมวลมากจะมีการต้านทานการเคลื่อนที่มากเนาะและทำให้เคลื่อนที่ได้ยากในขณะที่สิ่งตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นมวลน้อยก็จะมีสภาพการเคลื่อน
ต้านทานนะครับการเคลื่อนที่ที่น้อยตามไปด้วยเนาะและทำให้การเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้คือในกรณีของมวลนะครับถามว่ามวลมีหน่วยเป็นอะไรนะครับมวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเนาะหรือว่า kg นะครับกิโลกรัมมวลสามารถมีหน่วยเป็นหน่วยอื่นได้ไหมได้นะครับหน่วยปอนด์ซึ่งจะใช้ในฝั่งอเมริกาเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้บอกว่าโอเคหน่วยบางหน่วยนี่นะครับมันก็ใช้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับของโลกเรานะโอเคต่อมาพี่ขอไปสอนเรื่องของน้ำหนักก่อนเนาะเลื่อนลงมานะครับอันนี้นะครับแล้วถ้าเราพูดอีกคำหนึ่งล่ะครับน้ำหนักมันคืออะไรเนาะตัวของน้ำหนักเนี่ยมันเหมือนกับมันจะใช่มวลแต่ว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาของชาวบ้านทั่วไปที่เรียกเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นไปชั่งน้ำหนักไม่ชั่งน้ำหนักจริงๆแล้วมันคือการชั่งมวลเนาะน้ำหนักก็คือแรงที่โลกนะครับพยายามดึงตัวเราโดยมีทิศทางนะครับเข้าหาศูนย์กลางโลกนะครับหรือถ้าเราไปชั่งบนดวงจันทร์นะครับก็จะมีทิศทางนะครับเข้าหาศูนย์กลางของดวงดาวนั้นๆนะครับโดยค่าของแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าที่ดึงตัวเราเอาไว้ใช่ไหมครับมีค่าประมาณ 9.8 นะครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือง่ายๆก็คือ10เนาะเมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นแรงโน้มถ่วงก็จัดเป็นความเร่งชนิดหนึ่งเนาะแต่เป็นความเร่งเข้าหาศูนย์กลางนะครับมีทิศทางเข้าหาศูนย์กลางนะครับน้ำหนักเนาะมีหน่วยเป็นนิวตันหรือว่า N นะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรในการคำนวณเนี่ยมันก็จะเป็น W ใช่ไหมครับเท่ากับ MG เนาะ W ก็คือน้ำหนัก ที่มีหน่วยนะครับเป็นนิวตันเนาะในขณะที่ M ก็คือมวลของวัตถุนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมีหน่วยเนาะเป็นกิโลกรัมและไม่เปลี่ยนแปลงคำว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่ใช่หมายความว่าเราจะผอมลงไปได้หรือว่าอ้วนขึ้นไม่ได้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงที่นี้ก็คือถ้าเป็นคนเดิมไปชั่งในดาวต่างๆเนี่ยตัวของค่ามวลนะครับมันจะคงที่เนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจครับว่าไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับและสุดท้ายก็คือค่า G G ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเราในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจแล้วถูกไหม
ว่ามวลกับน้ำหนักเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะโอเคไปกันต่อนะมาดูโจทย์กันบ้างดีกว่านะครับถ้ามวล4กิโลกรัมไปชั่งบนยอดเขาสูงอันค่าได้39นิวตันแรงน้ำถ่วงของเขาลูกนั้นจะมีค่าเท่าไหร่นะครับความหมายก็คือถ้าเรายิ่งขึ้นไปอยู่บนที่สูงเนี่ยนะครับแรงน้ำถ่วงก็จะยิ่งน้อยลงเนาะเก็บหลักการไว้หน่อยนะครับแรงโน้มถ่วงจะต่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่โดยยิ่งสูงจียิ่งน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในแอ่งกระทะเนี่ยค่าจีก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับยิ่งพื้นที่ต่ำเนาะ G ก็ยิ่งมากนะครับและค่า G ในแต่ละดวงดาวก็จะไม่เท่ากันโอเคนะครับวัตถุนะครับมวล4กิโลกรัมถ้าไปชั่งบนยอดเขาสูงอ่านค่าได้39นิวตันแรงน้ำถ่วงของเขาลูกนั้นจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ลองตั้งดูเนาะจาก W นะครับเท่ากับ mg W เท่ากับ39นิวตันถูกไหม m เท่ากับ4กิโลกรัมเขาก็จะหาค่า g ออกมาได้นะครับ g ก็เท่ากับ39หาร4มันก็จะมีค่านะครับออกมาประมาณ 9.75 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นค่า G มันก็จะน้อยลงไปถูกไหมจากเดิมที่มันควรจะเป็น 9.8 หรือว่า10เนี่ยครับมันก็จะลดลงเหลือเพียงแค่ 9.75 เท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่1 นะข้อต่อมาก็คือข้อที่2นะครับแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์มีค่าเป็น 1/5 ของโลกนะครับถ้าเราไปดูอากาศน้ำหนัก80ไม่ใช่น้ำหนักสิต้องบอกว่ามวล80กิโลกรัมนะครับชั่งไปเลยบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีค่าน้ำหนักเท่าไหร่นี่ครับบนโลกนักบินนะครับจะมีน้ำหนักW เท่ากับ mg ถูกไหมครับก็เอา80คูณด้วย10เท่ากับ800นิวตันนะครับดังนั้นถ้าไปชั่งบนดวงจันทร์ซึ่งมีค่าแรงโน้มถ่วงน้อยลงน้อยลงไปเท่าไหร่น้อยลงไป5เท่านะครับจะมี W เท่ากับ mg หาร5เนาะดังนั้น
W ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะหาใช่ไหมครับ M ล่ะเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าเป็นมวลของเขานะครับคูณด้วย G ก็คือ10ส่วน5อ่ะลองตัดดูเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เพียง160นิวตันเท่านั้นนะครับน้ำหนักก็จะหายไป5เท่านะครับต่อมาจานอวกาศนะครับหนัก 20,000 นิวตันเมื่อวัดน้ำหนักบนโลกจะมีค่า G เท่ากับ10ใช่ไหมถ้าไปอยู่บนดวงดาวอังคารเนี่ยแรงโน้มถ่วงคิดเป็นแค่1ใน4ของโลกนะครับยานจะมีมวลเท่าไหร่เนาะขอเปลี่ยนนะมวลมันคงเดิมนะครับต้องบอกว่าเป็นน้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามวลจะคงเดิมในทุกดวงดาวแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือน้ำหนักนั่นเองเนาะก็จากนะครับ W เท่ากับ mg W เท่ากับ 20,000 นิวตันใช่ไหมครับบนดาวโลกเดี๋ยวนะอันนี้คือบนโลกก่อนเนาะเพื่อหามวลก่อนนะครับ M ก็คือสิ่งที่เราต้องการหา G ของโลกก็คือ10ใช่ไหมดังนั้นถ้าอยู่บนโลกเนี่ยจะมีน้ำหนักนะครับ 2,000 กิโลกรัมถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดาวอังคารเนาะที่มีแรงน้ำถ่วงน้อยลงไป4เท่าใช่ไหมครับ W ก็คือสิ่งที่เราต้องการหาบนดาวอังคาร M เท่ากับ 2,000 คูณด้วย G ก็คือ10ส่วน4เนาะตัดกันนะครับ500คูณ10ก็ได้เท่ากับ 5,000 W เท่ากับนิวตันเนาะเพราะฉะนั้นก็น้ำหนักที่ช่างบนดาวอังคารก็จะลดลงนะครับเหลือแค่เพียง 5,000 นิวตันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะให้พักก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ 11.34 ก็ได้นะครับ3435เนาะประมาณนั้นโอเคก็ให้พักก่อนนะครับ
โอเคอ่ะก็ได้เรียนรู้นะครับความแตกต่างเนาะระหว่างมวลกับน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูกฎของนิวตันอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำคาฮูดกันดีกว่านะครับมาดูกฎข้อที่1ของนิวตันนิวตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักคณิตศาสตร์เนาะชาวอังกฤษที่กำเนิดตั้งแต่สมัยตอนกลางของอยุธยานะครับมาเทียบกับบ้านเราเนาะมีความสนใจในคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์เนาะจนเขานี่ครับประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโดยใช้โลหะมันวาวในการรวมแสงนะครับแล้วก็เขาก็ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมสิ่งต่างๆเนาะถึงจะต้องตกลงสู่พื้นโลกด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของทฤษฎีบทถึง3ข้อของนิวตันนะครับให้ดูเฉยๆก็คือข้อแรกนะครับกฎข้อ1ซิกมา F เท่ากับ0หรือว่ากฎของความเฉื่อยเนี่ยวัตถุนะครับจะสามารถรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็ต่อเมื่อแรงรับที่มากระทําต่อวัตถุเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ0ได้ก็ต่อเมื่อมันทําไมครับอยู่ในอุดมคติเนาะเพราะว่าในชีวิตจริงนะครับมันมีแรงต้านอากาศมีแรงเสียดทานมาเป็นตัวที่จะลดกำลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับลงไปถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วนะครับกฎข้อที่1ที่ซิกมา F เท่ากับ0จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อวัตถุอยู่นิ่งนะครับวัตถุอยู่นิ่งและข้อ2ก็คือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่โอเคถ้าวัตถุอยู่นิ่งแน่นอนว่าแรงรับมันเท่ากับศูนย์อยู่แล้วแหละมันไม่ได้มีการขยับไปไหนนะครับแต่ในกรณีของวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปเรื่อยๆเนาะจริงๆแล้วถ้ามีแรงเสียดทานก็ไม่ใช่เท่ากับศูนย์สักทีเดียวเนาะแต่ว่าโอเคแหละสามารถอนุมานได้ว่ามันเท่ากับศูนย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอหาตัวคาฮูดแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าระบบคาฮูดกันนะครับเพื่อทำแบบทดสอบของวันนี้นะเราก็จะไม่ได้เรียนกันหนักมากเลคเชอร์กันแบบอลังการเท่าไหร่เนาะก็ให้มีเซสชั่นของการทำข้อสอบบ้างนะครับก็เพื่อเพิ่มความหลากหลายเนาะแป๊บหนึ่งนะมันเข้าระบบยากมากเลยโอเคขอสลับหน้าจอให้นะครับโอเคมาครับมาเริ่มกันก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ทำคะแนนสะสมได้มากที่สุดในรอบเดือนเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการตอบแทนให้เนาะเดี๋ยวจะส่งขนมไปให้กินนะครับแปดเจ็ดแปดนะครับ6221นะครับ8786221นะครับก็ทยอยเข้ามานะThank you.
โอเคโอ้โหอะไรเนี่ย4คนครบถ้วนแล้วนะฮะไปข้อใดคือผลกระทบหรือผลของการกระทำจากแรงนะครับโอเคก็ถูกทุกข้อนะครับแรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปและแรงทำให้วัตถุหยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนที่นะครับข้อต่อมานะครับ22แรงไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับแก้วน้ำวางอยู่บนโต๊ะเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับแรงรับมันจะเท่ากับ0เนาะโอเคข้อใดนะครับถูกต้องเกี่ยวกับแรงรับโอเคก็คือผลรวมของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับมันเป็นแรงรับเนาะทำไมถึงผลรวมของแรงมาบวกกันไม่ได้บางทีนะครับแรงก็ต้องมีการหักล้างกันเนาะและผลรวมของแรงเท่ากับ0อันนี้ไม่จำเป็นเนาะผลรวมของแรงรับเท่ากับ0นะครับจะจริงก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นมันจุดนิ่งเนาะโอเคข้อใดคือหน่วย SI ของแรงนะครับหน่วยของแรงคืออะไรจำได้ปะถ้าจำไม่ได้ลองเปิดดูนะโอเคทำคะแนนได้ดีกันจังเลยมันก็ตอบว่าเป็นหน่วยนิวตันนะครับเนาะโอเคก็ไล่ๆกันหมดเลยนะผ่านมา4ข้อข้อที่5นะครับสิ่งของในข้อใดใช้ประโยชน์จากแรงรับอันนี้น่าจะมีคนผิดแน่ๆพี่ว่าแรงรับก็คือเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่กลับเนาะในสัดส่วนที่คงที่อะไรเงี้ยนะฮะThank you.
โอเคก็ชิงช้านะครับชิงช้าเนี่ยจะใช้การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเนาะเป็นวงรอบไปวงรอบกลับนะครับน้ำหนักของวัตถุเกี่ยวข้องกับแรงใดนะครับน้ำหนักเนาะไม่ใช่มวลนะครับเอ้ยข้อนี้ผิดสิข้อนี้ต้องตอบว่าเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับถูกต้องนะเอ๊แต่ทุกคนตอบถูกหมดเลยแต่พี่เฉลยผิดเนาะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลต่อคะแนนเนาะแต่ว่าโอเคทุกคนบวก1นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเนาะโอเคมวลนะครับมีค่าเปลี่ยนแปลงตามแรงโน้มถ่วงซึ่งผิดเนาะมวลไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามแรงโน้มถ่วงนะครับนายวสินมีมวล50กิโลกรัมเขาจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ก็คือมีน้ำหนัก500นิวตันนั่นเองนะครับแรงพยุงของเหลวมีทิศทางตรงกับข้อใดก็ถูกต้องนะครับเวลาเรือมันจะลอยอยู่ได้ก็เพราะว่ามีแรงพยุงเนาะมีทิศทางขึ้นนะครับจังหวัดใดมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับลองดูนะโอเคก็เป็นจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับจังหวัดใดไม่มีสนามบินเชิงพาณิชย์สนามบินเชิงพาณิชย์ก็คือสนามบินที่ให้คนสามารถเดินทางได้นะครับจังหวัดไหนไม่มีอาจจะต้องเดาเนาะถ้าคนไม่รู้จักนะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่ในภาคใต้นะที่พี่เอามาโอเคจังหวัดพัทลุงนะครับไม่มีเนาะบุรีรัมย์มีสนามบินนานาชาติเลยนะทำเป็นเล่นไปสิบสองเพราะเหตุใดเวลาชั่งน้ำหนักของวัตถุนะครับชั่งในน้ำจึงเบากว่าชั่งในอากาศเพราะว่ามันมีแรงพยุงของของเหลวนะครับเป็นตัวช่วยเนาะความกดอากาศไม่เกี่ยวข้องกับการชั่งในของเหลวนะครับอ
โอเควัตถุที่จมน้ำเพราะว่าแรงพยุงมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุเนาะก็เลยจมลงไปนะครับถ้าวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งลอยอยู่เหนือน้ำอีกครึ่งหนึ่งจมอยู่ความหมายคืออะไรความหมายก็คือแรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากันกับวัตถุนะอันนี้ถูกต้องนะครับแรงลอยตัวมีทิศทางตรงข้ามกับแรงใดก็มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดึงของโลกเนาะแรงตึงผิวนี่ไม่ใช่นะแรงตึงผิวมันจะอยู่ที่บริเวณแค่ผิวน้ำนะครับแรงดึงจุดของโลกมีทิศทางลงใช่ไหมครับแรงพยุงหรือแรงลอยตัวเนี่ยจะมีทิศทางขึ้นข้างบนเนาะอีก4ข้อนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทานนะโอเคถูกทุกข้อนะครับแรงเสียดทานนะข้อใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทานนะครับเอ้ยพี่จริงๆแล้วนะครับข้อนี้เฉลยผิดเนาะมันมีสาเหตุมาจากน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักของวัตถุลักษณะพื้นผิวว่ามีความหยาบแค่ไหนและรวมถึงพื้นผิวที่สัมผัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยสคริปต์ให้ดีกว่านะครับ18นะครับข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานโอเคถูกต้องเนาะก็ตรงตัวนะครับคนเสมอกันแน่เลยอะข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้ไม่ต้องตอบนะข้อสีเขียวนี้ไม่ต้องตอบนะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับในปริมาณทางฟิสิกส์นะครับข้อใดจัดเป็นแวกเตอร์เนาะมาวัดกันดีครับข้อนี้โอเคโอ้ถูกทุกคนเลยดูสิไหนใครได้ที่1ครับ16เต็ม19ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะ
เอ๊ะ15อ้าว15โอเค17มีคนชนะนะครับอ่ะเมื่อกี้ใครได้17เอ่ยเดี๋ยวแชทบอกพี่ด้วยนะหรือว่าเปิดไมค์บอกก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะบันทึกไว้ให้ใครได้17เอ่ยอ่ะมีไหมลืมหรือเปล่าว่าตัวเองสัญลักษณ์อะไรเร็วเร็วเร็วจะได้ไปแล้วจำกันได้ปะอ้าวงั้นเดี๋ยวไลน์บอกก็ได้นะถ้าไม่ไลน์บอกเสียสิทธิ์นะครับโอเควันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าเนาะไปแล้วสวัสดีจ้า